เรื่องเกี่ยวกับกกต.ซึ่งวันนี้ดูเหมือนว่าไม่เป็นเอกภาพหลังจากที่มีการให้ใบแดงคุณสดศรีเองนะฮะซึ่งถือว่าจะบอกว่าเสียงข้างน้อยก็ไม่ได้เพราะเสียงมันเท่ากันอยู่2กับ2นะครับการที่ประธานออกมาชี้นะครับว่าให้ใบแดงเก่งการุณเนี่ยในอดีตเนี่ยฮะในกกต.ชุดตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยการวินิจฉัยให้ใบแดงเนี่ยต้องเป็นเอกฉันท์เอกฉันท์นะฮะก็คือ5คนแต่วันนี้เนี่ยใช้เสียงข้างน้อยข้างมากผมไม่ทราบนะฮะแต่เสียงมันออกมาเท่ากันถ้าบอกว่าจะเอาเสียงนะครับใน5เสียงเนี่ยอย่างน้อยๆสัก4ต่อ1ถ้าประธานออกด้วยก็ยังบอกว่าเออยังพอฟังได้แต่นี่มัน2-2เท่ากันบังเอิญท่านสมชายเองวันนั้นไม่ได้เข้านะครับงั้นผมต้องฝากเรียนถามไปทางกกต.ว่าขณะนี้มีสำนวนอยู่ในมือเนี่ยเท่าที่ทราบมานะฮะประมาณ20กว่าสำนวนกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ทันวันที่3กรกฎาคมเรื่องบางเรื่องเนี่ยท่านกำลังชี้เป็นชี้ตายสสซึ่งเป็นอนาคตของเขานะครับนั้นฝากว่าองค์ประชุมของศาลเนี่ยน่าจะอยู่จนครบนะครับถ้าอยู่ไม่ครบแล้วเนี่ยตัวไม่ใช่ศาลนะฮะกกต.องค์ประชุมต้องครบนะฮะถ้าไม่ครบเนี่ยผมว่าก็รอให้ครบก่อนเพราะแต่ละท่านเองนั้นถือเสมือนว่าต้องใช้วิจารณญาณในเรื่องของการตัดสินบุคคลนะครับเหล่านั้นแล้วก็คงไม่มีนะฮะในอดีตที่ใครขึ้นเวทีไปต่อว่าต่อขานเนี่ยเขามีคดีฟ้องอยู่แล้วนะครับของเก่งการุณนี่เขาก็มีคดีฟ้องฮะในอัยการเขายกฟ้องทุกคนก็ทราบแล้วทำไมไม่เอาตรงนี้ไปประกอบการพิจารณาแต่ถ้ามีบรรทัดฐานนี้ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าการไปพูดติติงในประเด็นต่างๆเพราะนี่เป็นเรื่องการเมืองนะฮะการแข่งขันต่อสู้กันมันก็ต้องมีประเด็นต่างๆที่จะต่อสู้กันถ้าไม่มีการพาดพิงกันนะฮะถ้าพาดพิงหนักนะครับก็ไปฟ้องร้องเอาถ้าเป็นการใส่ร้ายและไม่เป็นจริงนะครับหนักๆก็มาว่ากันในเรื่องกรณีการพิจารณาแต่อดีตไม่เคยมีฮะแต่สิ่งที่ผมจะฝากละทีพรรคการเมืองนะครับตอนหาเสียงเนี่ยใส่ร้ายหนักๆเนี่ยเอาซีดีมาแจกซีดีโจมตีเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยจนเป็นที่ผมไปจับกับสสพลภูมิเนี่ยกับสสอีกหลายคนเนี่ยในตอนเลือกตั้งเนี่ยซีดีจับได้เป็นหลายหมื่นแผ่นที่แจกทั่วกรุงเทพมหานครทำให้ฐานเสียงของกรุงเทพมหานครคนเนี่ยเบี่ยงเบนการลงคะแนนตรงนั้นมีคดีอันหนึ่งในเขตเลือกตั้งเนี่ยเขาตัดสินนะฮะศาลตัดสินแล้วจำคุก2ปีกับคน2คนที่ดูโดนข้อหาดังกล่าวเอาซีดีไปแจกแล้วตัดสินแล้วนะครับชี้มูลครับตอนนี้เรื่องอยู่ในคดีอยู่ในศาลชี้มูลไปถึงตัวบุคคลที่จ้างวานก็คือผู้อำนวยการการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่อย่างนี้เนี่ยเรื่องส่งไปที่กกต.ผมทราบมาว่าเรื่องนี้ยกแล้วไอ้อย่างนี้ชัดๆเนี่ยอย่างนี้ชัดเจนนะฮะการพิจารณาตรงนั้นทำไมมีการยกคำร้องตรงนี้ออกนะครับทั้งๆที่สื่อมวลชนก็ทราบตอนนั้นซีดีเต็มไปหมดแล้วจับได้เรียบร้อยทั้งคนเอาไปแจกคนจ้างวานตอนนี้โดนสอบบังเอิญคนที่จ้างวานเนี่ยเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งด้วยนะครับผมก็ต้องถามไปนะฮะถามไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าเวลาพิจารณาเรื่องการใส่ร้ายเนี่ยอันนี้ถือว่าใส่ร้ายหรือเปล่าการแจกซีดีสมัยไทยรักไทยตอนหาเสียงเนี่ยรอบ2ปี48เนี่ยซีดีของท่านทักษิณไปพูดเนี่ยเรามาแจกกันโดนใบเหลืองใบแดงกันเห็นไหมฮะบรรทัดฐานของกกต.เนี่ยเอามาจากไหน
ตั้งแต่สมัยแรกนะฮะจนมาถึงตอนนี้เนี่ยมีการพิจารณาอย่างไรนะครับแล้วก็สำนวนที่เหลืออยู่เนี่ยคงจะต้องฝากนะครับว่าอย่าเร่งรีบแต่เข้าใจว่าเวลามันจำกัดนะงั้นช่วยดูให้ชัดเจนผมเห็นใจคุณสดศรีนะครับเรื่องที่ออกมาพูดเนี่ยในเรื่องการลงมติของกกต.เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งบางทีอาจจะมองว่ารับแต่เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยถือว่าสาธารณชนต้องทราบเพราะกกต.เองในการตัดสินก็ต้องมีความโปร่งใสแต่คุณอภิสิทธิ์เองก็ไม่ควรพูดฮะเวลาเข้ามาพิจารณาอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยนะครับตัวเองก็ชื่นชมแต่อะไรที่ไปกลัวว่าจะไปพาดพิงหรือจะทำให้พรรคตัวเองเสียหายก็ออกมาต่อว่าที่เวลาในเรื่องของการเมืองเนี่ยเสียงข้างน้อยบอกว่าต้องเคารพแต่ครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนกันแหละครับคุณวิสิทธิ์เองก็ต้องไปดูครับก็เหมือนกับในส่วนของสภาที่จะต้องถือมติแต่มติก็ต้องชอบนะครับในเรื่องดังกล่าว